ีที่มันมีไว้สำหรับประเทศที่ต้อยพัฒนาความช่วยเหลือสมาชิกตั้งเดิมวันนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมบอกเขาว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วไทยเราพัฒนาแล้วล่ะแต่ว่าการเป็นเพื่อนเก่ากันเก็บไว้ก่อนสิรีบร้อนไปทำไมอาจารย์ก็เรื่องสำคัญครับเราจะต้องไม่เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นประเด็นสำคัญเลยอย่าลืมว่าไม่ว่าอเมริกาไม่ว่าจีนไม่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศใหญ่การที่เราสามารถสร้างสัมพันธ์ได้เป็นสิ่งที่ดีส่วนเรื่องอะไรที่ไม่เป็นธรรมเราต้องเคลียร์จากเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เราทำเต็มที่แล้วนะมันต้องเกื้อกูลกันนะครับฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นเหตุเป็นผลเขามาเข้าพบเขาก็ให้เกียรติทุกอย่างเขาก็บอกว่าเขาหวังอย่างยิ่งเลยว่าทีมจากอเมริกาเนี่ยจะได้ดูการหารือกับท่านนายกใกล้ชิดทุกประเด็นเชิงยุทธศาสตร์มาร่วมมือกันผมก็ว่าก็ต้องเจรจาอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ในการคุยกันเห็นบอกว่ายืนยันว่าที่ตัดตอนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องสารพิษสารพิษตรงนั้นก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความบังเอิญของเวลาครับจริงๆคุยไม่ได้พูดถึงสารพิษไม่ได้พูดถึงเรื่องหมูนะก็เป็นพอดีช่วงนี้มันต้องใช้เรื่องจะมาท่านทั้งหลายจะมาว่าทุกอย่างนั้นเรามีมิตรภาพต่างๆก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันเขาก็ต้องดูแลเราเราก็ต้องคุยกันเข้าใจมันถึงจะอยู่กันได้ฝากอะไรไปเป็นพิเศษไหมคะเมื่อกี้ก็บอกข้อมูลที่อเมริกากับไทยเนี่ยเป็นมิตรเก่าแก่เรานี่เป็นเราร่วมของเขาเลยมาตั้งแต่มาแล้วนะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมิตรภาพขอให้ใช้ช่วงเวลาที่เข้ามาหาเราในช่วงสำเร็จเนี่ยพูดในเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันว่าเราจะร่วมกันได้อย่างไรอย่าไปเอาชิ้นซึ่งมันสร้างปัญหาเนี่ยมาคุยกันมากจนเกินไปนะครับก็ถามผมว่าผมเพิ่งกลับมาจากจีนใช่ไหมดีไหมผมก็บอกว่าดีประเทศจีนก็ดีญี่ปุ่นก็ดีอเมริกันก็ควรจะดีด้วยนะครับโอเคนะ